ฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมว่าช่วงนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจากการตรวจสอบจากกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดนี้นะคะพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะเขาบอกว่าความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนแผ่ปกคลุมทางอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้วนะคะก็ส่งผลให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะเมื่อ2ปัจจัยนี้มาเจอกันนะคะก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นจะเป็นลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกในบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ก็ต้องขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวตอนบนของประเทศระมัดระวังอันตรายด้วยนะคะพวกสิ่งปลูกสร้างต่างๆต้นไม้ขนาดใหญ่ป้ายโฆษณาต่างๆตรวจสอบให้แข็งแรงค่ะเกษตรกรเองก็ต้องเตรียมรับมือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแปลงผลิตการเกษตรรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะขณะเดียวกันความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนแล้วก็มีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางด้วยช่วงนี้ทุกคนก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนสถานการณ์เรื่องของฝุ่นค่ะภาคเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางตอนบนยังมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันที่ในระดับปานกลางถึงมากค่ะเพราะว่าอากาศเนี่ยระบายได้ไม่ดีส่วนภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้มีฝุ่นสะสมค่อนข้างน้อยค่ะเพราะว่ามีการระบายอากาศในพื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะไปดูรายภาคกันหน่อยนะคะภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ค่ะอากาศร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะอาจจะมีลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกในบางแห่งส่วนภาคอีสานนะคะก็มีอากาศร้อนฟ้าหลัวในตอนกลางวันอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะระวังเรื่องของลูกเห็บแล้วก็ลมกระโชกแรงด้วยส่วนภาคกลางค่ะก็เหมือนกันค่ะอากาศร้อนมีฟ้าหลัวตอนกลางวันนะคะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกก็เช่นกันค่ะอันนี้ฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่อาจจะมีฟ้าหลัวลมกระโชกแรงลูกเห็บตกได้เช่นกันส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีอากาศร้อนตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะอากาศร้อนตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอากาศร้อนฟ้าหลัวตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็หวังว่าฝนที่จะตกในช่วงนี้ในหลายพื้นที่จะช่วยลดเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ลงได้บ้างนะคะตอนนี้ก็เห็นนะคะสภาพอากาศบ้านเราค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะภาคเหนือเองก็มีแต่ฝุ่นนะภาคตะวันออกก็มีทั้งฝนทั้งพายุนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะหมดเวลาสำหรับรายการเนชั่นทันข่าวเช้าประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่9แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศการร่วมก่อเจดีย์ไซน์ในเทศกาลสงกรานต์ที่จัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกสำหรับวันนี้นะคะดิฉันชติชารอดกันภายคุณลลิตามั่งสูงเนินพร้อมทีมงานทุกคนขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ